ความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพระสูตรสอนธรรมอาตมาภาพจะนำคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อยู่ในพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนำมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เป็นข้อคิดข้อธรรมข้อสัมมาปฏิบัติพระสูตรที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่คือเรื่องคณกะโมคคลานสูตรข้อความในพระสูตรก็มีว่าคณกะโมคคลานพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาประสงค์จะเลี้ยงชีวิตออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาเจ้าเล่ห์ฟุ้งซ่านถือตัวโลเลกลับกรอกปากกล้าพูดพร่ำเพ้อไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในการบริโภคอาหารไม่ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องไม่นำพาในความเป็นสมณะไม่มีความเคารพอย่างจริงใจในสิกขามากมากย่อหย่อนไปเป็นผู้นำในโอกาสมนธรรมคือนิวรณ์ 5ทอดทุระในปวิเวกคือความสงัดเกียจค้านละเลยความเพียรหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหวัดแกว่งมีปัญญาทึบเป็นดังคนนวกและคนใบ้ท่านพระโคดมย่อมอยู่ร่วมกับคนเหล่านั้นไม่ได้ส่วนกุลบุตรผู้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไม่มีเจ้าเล่ห์ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่โลเลไม่ปากกล้าไม่พูดพร่ำเพ้อคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายมีประมาณในการบริโภคอาหารประกอบความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องนำพาในความเป็นสมณะมีความเคารพอย่างจริงใจในสิกขาบทไม่มากมากไม่ย่อย่อนทอดทุระนายโอกาสมนธรรมเป็นผู้นำนายปวิเวกปารภความเพียรอุทิศกายและใจมีสติมั่นคงมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นมีจิตแน่วแน่มีปัญญาไม่เป็นดังคนนวกและคนใบ้ท่านพระโคดมผู้เจริญย่อมอยู่ร่วมกับกุลบุตรเหล่านั้นได้เนื้อความเหล่านี้มาในพระสูตรมัชฌิมานิกายอุปริปันธาสพระไตรปิฎกเล่มที่14ข้อที่78หน้าที่84อาตมาภาพนำมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติอาตมาภาพขออนุโมทนาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร